งที่2นี้ครับพี่เจครับผมใช่แล้วครับ2นะฮะช่วงนี้นะครับเราจะจัดหนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องราว first time ของน้องซิดนีย์นะครับครับผมนี่ดูคนที่มีความสุขน่าจะเป็นพี่ชายผมที่สุดนะฮะไม่บางทีแบบจินตนาการเราเป็นอาร์ติสต์ไงครับผมเราจินตนาการไปไกลมากน้องเขาคิดว่าน้องเขาใส่เขาพูดถึงชุดบิกินี่ใช่ไหมพี่ก็คิดถึงว่าน้องเขาไม่ใส่ชุดบิกินี่ครับผมน้องเขาว่ายน้ำเนี่ยพี่ก็คิดว่าต้องเป็นท่าที่พี่เลนแต่ว่าช่างมันเถอะเรากลับมาที่เรื่องของเราดีกว่านะฮะเรามาถามกันแบบซอฟต์ๆก่อนครับประสบการณ์ความรักครั้งแรกที่เข้ามาในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วคนคนนั้นเป็นเพศไหนโอ้ยเลนแต่ละคำถามเขาอยากรู้ไม่ค่อยจะครั้งแรกใช่ไหมคะใช่จ้ะครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อสมัยมัธยมต้นหรือปลายจ้ะต้นสิต้นเลยโอ้โหมีความรักตอนมออะไรตอนนั้นมออะไรตอนนั้นม2อันนั้นป๊อปปี้เลิฟอ่ะป๊อปปี้เลิฟทิ้งไปโอ๊ยป๊อปปี้เลิฟทิ้งไปก็จะซอฟๆบ้างอะไรบ้างป๊อปปี้เลิฟไม่เอาแล้วมันเสียเวลามันมีไม่เยอะไงเออเอาแบบที่แบบถึงเนื้อถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวความรักครั้งแรกที่ถึงเนื้อถึงตัวมันเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อไหร่วะมหาลัยหรือเปล่าพี่บอกว่าเฟิร์สเทอมม2ไงไอ้ที่ถึงเนื้อถึงตัวม2เทอม2ใกล้เคียงมากไม่ใช่เอาจริงถึงเนื้อถึงตัวสมัยมหาลัยปี1ปี1อายุประมาณ19มันเกิดขึ้นได้ยังไงครั้งแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงความรักใช่ไหมก็ต้องมองหน้าก่อนน้องคิดไปไกลกว่าพี่เจแล้วนี่คิดไปไกลก่อนแล้วเนี่ยความรักเกิดขึ้นได้ยังไงเดินเจอกันมั้งแล้วบอกว่าเจอมีพี่คนนึงเขาแนะนำให้รู้จักเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยเออคนนี้นิสัยดีนะทำกับข้าวเป็นด้วยนู่นนี่นั่นพี่ก็ทำเป็นความรักเริ่มบังเกิดยังเออยโอเคก็คือมีคนแนะนำใช่ครับผมแล้วก็เกิดปิ๊งปังกันใช่ไหมฮะครับผมคุยเจอกันครั้งแรกอุ้ยปิ๊งกินหมูเกาหลีพี่ก็เชื่อว่าพี่เขาอะปิ๊งเหมือนกันพัดปึ๋งปังด้วยเป็นอาการต่อเนื่องจากปิ๊งนะครับผมใช่ฮะแล้วหนุ่มคนนั้นหนุ่มคนแรกที่ปิ๊งกันน่ะเป็นหนุ่มในสเปคเลยหรือเปล่าสเปคเลยคือคนนี้เลยไหมใช่คนนี้เลยเออคนนี้เลยใช่แล้วไปเสร็จใช่ไหมไปเจอสภาพแรกคือไปปุ๊บเสร็จเลยไม่ใช่ยังกินหมูเกาหลีจะเสร็จยังไงโอเคครับผมก็เจอครั้งแรกมีกล้ามขาวหน้าตาแบบว่าลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งหมูเกาหลีเหงื่อหยดเป็นลูกครึ่งแบบตีตีป่ะหรือว่าลูกครึ่งฝรั่งหน้าออกฝรั่งโอ้โหนี่เขายังพูดเขายังเขินอยู่เลยเนี่ยดูแบบว่าเขาดูโดนเขาทิ้งได้ยังไงโอ้ยแรงอ่ะแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นเอาถามถึง first kiss หน่อยกับคนนี้เลยไหม first kiss กับคนนี้เลยไหม first kiss กับคนนี้กับคนนี้แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงสักในรถไอ้ที่นี่มันคลาสสิกมากนะ in car คือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะก็ที่เราคุยกันนะครับพี่เพชรจ้าเขาก็บอกนะเขาเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแอคชั่นแรกในชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นบนรถทำไมครับในรถมันโรแมนติกมากเลยหรือยังไงมันไม่มีที่เต็มหมดเหรอลูกพี่เต็มหมดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงก็เจอครั้งแรกใช่ไหมเราชอบอ่ะชอบเลยจอดรถบนทางด่วนเชื่อไหมก็เลยต้องเดินข้ามเกียร์ไปนะข้ามเกียร์ไปข้ามเกียร์ไปจะบ้าแล้วพี่แค่ยื่นหน้าไปเฉยอะไรไม่ใช่รถสิบล้อเขาไม่ได้สิบคำสิบล้อหรอกพี่เฮ้ยรถสมัยก่อนเกียร์กระโปงเกียร์กระโปงเออนะข้ามยาวๆหน่อยโอเคอะไรนะเกิดขึ้นบนรถบนรถปี1แล้วตอนนี้ปีอะไรแล้วอ่ะตอนนี้อะค่ะตอนนี้ปี3โหยังเด็กอยู่เลยเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วใช่โอ้รักครั้งนั้นเป็นรักที่จี๊ดที่สุดเลยมั้ยรักครั้งแรกมากจี๊ดเลยใช่มั้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยก็นี่เป็นอกหักครั้งแรกแถมไปด้วยเลยไงเขาไม่มีคนเอ่ยอ๋อมีคนอื่นเขาเบื่อแล้วสิไม่ใช่งงแงหรือเปล่าไม่ใช่นี่เห็นมั้ยแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีคนอื่นเจอเขาอยู่บนรถไม่ใช่เรื่องของเรื่องคือเขาอะมีคบกับผู้หญิงอีกคนนึงอะอยู่แล้วแล้วเขามาบอกแล้วว่าคนนี้เป็นแค่เพื่อนกันเขาหลอกไงไม่ใช่หลอกธรรมดานะเอานี่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 โง่นี่ไม่ใช่ไม่หลอกธรรมดาไม่หลอกธรรมดาด้วยเขาบอกเลยไหมเขาบอกว่าเนี่ย
มีอะไรกันแล้วนะแต่ว่าเป็นแค่เพื่อนกันอ้าวเหรอเราก็เชื่อในคารมเนื่องจากว่าหน้าเขาลูกครึ่งละตีตามเติมด้วยใช่ไหมทำกับข้าวก็อร่อยเพอร์เฟกต์น้ำตาจะไหลแล้วนะฮะเศร้าเลยไม่เป็นไรพี่มีตังที่โทรสั่งร้านอาหารแล้วก็แพงได้นะฮะพี่ทำไม่เป็นแต่พี่โทรสั่งได้นะครับผมอร่อยกว่าที่มันทำอีกเชื่อสามารถดูแลได้ใช่ไหมนะครับผมชื่อในรักแรกพบไหมครับเชื่อเลยเชื่อหายากนะพี่เจยังไงใช่จริงเป็นยังไงมันความรู้สึกรักแรกพบมันเป็นยังไงนะเคยมีคนผีคนนี้เหรอไม่ใช่สิเคยมีคน2คนครับผมเจอกันในระยะเวลาที่เท่ากันคือจะไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอกัน3วันสุดท้ายก่อนกลับทั้งคู่ไม่ดูหนังไปยิ้มเลยเฮ้ยเรื่องจริงจะเจอกันคนละช่วงครับผมตอนคนแรกเราไปเจอก่อนครั้งแรกที่เราเจอเขาเราก็เข้าไปคุยปกติอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆกับเราแล้วก็เฉยๆกับเขาแล้วพอเสร็จเจออีกคนนึงครั้งที่2ครั้งแรกที่เจอแบบแค่มองผ่านเงี้ยอุ๊ยชอบอ่ะอยากได้ชี้บอกเพื่อนว่าจะเอาคนนี้อยากได้แป๊บนึงครับผมความหมายที่อยากได้เนี่ยอยากได้แบบในครอบครองหรือว่าอยากได้อีกครั้งอยากได้ทั้ง2อย่างบอกเพื่อนว่าไม่เอากูจะเอาคนนี้เพื่อนบอกมึงเดี๋ยวเขาถ้าเขามีแฟนแล้วล่ะอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เอาจะเอาอ่ะยังไงก็จะเอายังไงต้องเอาให้ได้นี่คือครั้งแรกพบของผู้หญิงชื่อซินนี่นะครับก็คือเจอหน้าปุ๊บกูจะเอาบอกเพื่อนเลยถ้าเขามีแฟนแล้วหลับไม่เป็นไรเคยมีไหมบอกว่าความรู้สึกเจอผู้หญิงเนี้ยแล้วแบบสปาร์กอ่ะนี่เพิ่งเจอซินนี่นี่แหละเนี่ยโอ้ยรอเล่นครับผมพี่ไม่ติดเลยมันเคยมีนะมันเคยมีอารมณ์แบบนี้ที่แบบเจอแล้วแบบโอ้โหใช่เลยคนนี้แหละนี่แหละแล้วพออยู่ด้วยไปสักสองเดือนรู้สึกโอ้ยขอสิทธิ์คนนั้นด้วยนะรู้สึกว่าแม่สปาร์คอะไรคนเลยเกินอ่ะแล้วถ้าให้สเกลตัวเองนี่ตั้งแต่คะแนน1ถึง10เลยนะครับผมแล้วก็จะให้สเกลตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้อยู่ที่ระดับไหนนี่น่าจะสูงนะเนี่ยเพราะว่าอยากได้ขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ครั้งแรกแต่ดีนะน้องตรงๆดีผมชอบใช่แกจะจีบเขาก็บอกสิผมชอบเลยผมก็ชอบโอเคสเกลก่อนสเกลครับผมความเจ้าชู้ของตัวเองโหยเกือบเต็มได้ไหมเกือบเต็มเลยเอาเต็ม10ให้เท่าไหร่9.5 9.5ทำไมอ่ะเพราะว่าหักอกผู้ชายเป็นว่าเล่นเลยเหรอใช่ไม่เคยโดนผู้ชายคนไหนหักอกยกเว้นเกาหลีนะใช่มีแค่คนนั้นคนเดียวมันเก็บความแค้นเก็บเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะเราต้องหยุดถามก่อนแป๊บนึงนะยกมือขึ้น2ข้างเลย2ครับผมยกมือขึ้น2ข้างปอบมือให้ผู้ชายคนนั้นเลยสุดยอดครับผมทำไมมันทำให้ผู้หญิงมันทำให้ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นอีวิลไปได้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะตามหาเขานั้นแล้วนะจะไปเรียนรู้เขาสัก1ชั่วโมงนะครับโอ้ยเขาเรียนจบป.โทจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปอยู่ผู้หญิงคนนั้นดูสิจะไปตามข่าวเขาไปตามข่าวเลยยังรู้ข้อมูลเขาอยู่อีกแต่งงานมีลูกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วหักอกผู้ชายไปกี่ครั้งแล้วที่บอกว่าสเกลตัวเองให้ไป9.5เนี่ยโหเยอะมากจริงเหรอยังไงแล้วผู้ชายเขาร้องห่มร้องไห้ใส่เลยป่ะมีจริงร้องไห้กรีดข้อมือเฮ้ยกีดข้อมือเกือบถึงเส้นเลือดใหญ่เนี่ยจริงป่ะเราก็นั่งเป็นบ้ากรีดใส่เล็กๆเนี่ยว่าไม่เล็กกูทำได้กีดข้อมือไม่พี่เจแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่กลัวเขาทำร้ายเราเหรอเราเคยมีคนนึงนะแบบว่ารักเรามากเอามีดมาจ่อหน้าอย่างนี้เลยนั่นรักมากนั่นรักมากไม่ยอมให้เป็นอะไรก่อนคือรักมากเลยรักมากไม่ใช่ก็จะเลิกอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะมีดมาจ่อหน้าเราบอกว่าจะทำให้มึงเสียโฉมจะได้ไม่ต้องไปมีคนอื่นเห็นไหมเห็นไหมหวงไงพี่หึงหวงผมนึกว่าเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเดียวสรุปแล้วมารายการดูสวิตช์ที่เคยประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะครับโอเคอาถามหน่อยว่าเคยมีไอ้ช่วงที่บอกว่าพีคๆเนี่ยคือคนเข้ามาคุยด้วยเนี่ยกี่คนที่เราแบบเจ้าชู้ใส่หวานเสน่ห์โอยเปลยวันนึงนะวานจากคนนี้ปุ๊บโทรอีกคนนึงประมาณ4คนแล้วเขาจะเขาโทรมาบอกว่าทำไมถึงไม่รับสายทำไมขึ้นมารอสายอ๋อคุยกับพ่อไม่คิดว่ามันเป็นบาปบ้างเหรอครับเอาละทีถ้าเกิดแม่ยังพี่อย่างเงี้ยไม่เคยทำหรอไม่เคยเลยเออดิเฮ้ยเห็นหน้าตาอย่างงี้พี่ไม่เจ้าชู้นะครับผมจริงๆมีแฟนยังมีแล้วมีแล้วเห็นมั้ยชัดเจนแต่พี่จีบต่อได้นะครับผมนั่นก็แบบคือแบบชั่วอย่างชัดเจนนะครับผมใช่แน่นอนขอบคุณมากไอ้สองที่เจ๋งมากเลยนะครับโอเคอ่ะพูดถึง first time ครับพี่พูดถึงเรื่องของเรื่องราวความรักไปแล้ว first call first kiss ครับพี่เจครับของขวัญชิ้นแรกที่ได้จากผู้ชายครับผมคืออะไร
ของขวัญชิ้นแรกทำไมใส่แหวนมั่นแล้วอะแหวนของแม่มันใส่นิ้วอื่นไม่ได้มันสะดุดตามากแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยต้องลงไปนั่งที่พื้นแล้วเนี่ยต้องนั่งต่ำลงเขาบอกว่ามองสวยขึ้นจะเป็นโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นั่งข้างบนก็ได้นั่งสูงเลยดิเก้าอี้สูงผิดปกติหรือเปล่าพี่โอเคของขวัญชิ้นแรกก็คลาสสิกธรรมดาทั่วไปที่ผู้ชายซื้อให้ดอกไม้ดอกไม้นะฮะใช่ค่ะแล้วถ้าเรารู้สึกยังไงอยากรู้ว่าผู้หญิงได้ดอกไม้แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีสิผู้หญิงทุกคนก็ต้องอยากได้ดอกไม้จริงป่ะจริงโอ้ดีประหยัดแล้วเฮ้ยพี่ดอกไม้ไม่ได้ถูกนะบางช่อหลายพันนะพี่เฮ้ยแกเคยเจอดอกไม้ช่อนึงตอนนั้นแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วแฟนคนนี้เขาทำงานที่โรงพยาบาลนั้นคนไหนเดี๋ยวแป๊บนึงคนไหนมีคนนั้นด้วยมีคนนั้นด้วยทำงานอยู่โรงพยาบาลนะฮะแฟนคนไหนครับคนที่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวนะเห็นไหมเดี๋ยวนะด้วยเพราะว่านะครับนึกไม่ออกหรอกสงสัยนึกไม่ออกเพราะมันเยอะจัดไงหักอกมาจัดหักอกมาเยอะแล้วแล้วเดทครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหกูไม่น่ามากับไอ้ผู้ชายคนนี้เลยมีไหมมีไหมไม่น่ามาผู้ชายที่ไม่มีนะมีแต่ว่าเขาเบี้ยวไม่ยอมมานั่นแล้วไม่มาเดทแย่ๆก็คือโดนเบี้ยวใช่นิสัยไม่ดีผู้ชายแล้วที่แกไปหักอกเขาเป็นแผลๆกันน่ะแต่ดีมากเลยน้องเขาอินทุกแต่ดีมากแล้วเดทที่ประทับใจที่สุดอ่ะที่แบบว่าโอ้โหวันนี้แหละใช่เลยหรือว่าไอ้หมูเกาหลีมื้อนั้นก็เสร็จเลี้ยงง่ายเนาะที่สุดน่าจะในสวนสัตว์นะในซาฟารีเอาจริงมากนี่ชอบจริงนี่ชอบแบบว่าแฟนตาซีนะครับผมนะฮะแล้วก็บนรถด้วยใช่ไหมนะฮะอยู่ในสวนสัตว์บนรถนะครับผมออกแนวอนุรักษ์ธรรมชาติก็โรแมนติกไหมล่ะไปเดินกัน2คนมืดๆเลยสัตว์สดก็ไม่ได้ดูกันหรอกแล้วดูอะไรอยู่อ่ะดูอะไรอยู่อ่ะก็ดูข้างทางดูหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกไม่เห็นทางไงว่ามองดูทางที่มันเข้าหรือไม่ใช่อะไรพี่ระแวงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาเมื่อไหร่วะโอเคแล้วคิดว่าเซ็กซ์เนี่ยเซ็กซ์นะฮะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการคบกันในความรักป่ะจำเป็นยังไงครับถ้าสมมติว่า1วีคเนี่ยต้องมีสักกี่ทีฮะเรื่องกี่ทีมันไม่เกี่ยวแต่เรื่องลีลาเนี่ยมันสำคัญนั่นไงมันต้องยังไงจำไว้นะฮะหนุ่มๆครับกี่ครั้งไม่เกี่ยวไม่ต้องไปกินยาชูกำลังอะไรมากมายนะฮะอยู่ที่ว่าเล่นท่ายากได้เยอะแค่ไหนนะครับผมท่ายากสุดที่เคยเจอแรงโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีแน่นอนนะฮะคำถามที่ผมถามไปเมื่อกี้นะครับครับมันเป็นสคริปต์ร้วนๆนะฮะแน่นอนนะฮะแล้วก็โทรเข้ามาได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะรับสายโฟนอินครับ027323127ครับนะครับ027323118และ027323226นะครับกลับมาเจอกันกับ Dude Sweet โอเคช่วงหน้าครับผมสนับสนุนโดยLeap O'Beer